สวัสดีค่ะพบกับเมจิกค่ะเบลค่ะกับรายการช้อปปิ้งบันเทิงค่ะโอ้ยก่อนที่จะไปช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะเรามาเสพข่าวที่แบบว่าช้อปปิ้งดารากันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทดินเน็ตเวิร์กนะคะมีสินค้าดีๆมากมายที่จะมาแนะนำกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีหนุ่มให้ไปช้อปปิ้งเลือกกันก่อนใครอยากกล้ามโตไหมกล้ามโตด้วยโอเคกันคุยได้ความแข็งด้วยโอ้โหสเปคความสามารถเยอะจริงโอ้โหพ่อของลูกจะเป็นใครนะคะก็คือเวียค่ะปัดกี้รัฐกรมือที่3ทำห่างเบลล่าบอกว่าข่าวมั่วยันกี้แค่เพื่อนสนิทนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะไม่ได้งอนอะไรเลยมันคืออะไรเขาบอกว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นะคะของพระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจเก้งกวางไม่ต้องบางชนีก็ด้วยค่ะเป็นขวัญใจเป็นผู้ชายเป็นพระเอกที่เป็นขวัญใจของทุกเพศทุกวัยนะเขาบอกว่าตอนนี้ดูห่างๆจากสาวเบลล่าเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าสาวกี้รัฐกรหรือเปล่ามือที่3แน่ๆใช่แน่ๆเลยทุกคนก็โยงกันสุดฤทธิ์นู้นมาโยงกันไปมาอ่ะเราเจอเวียนะคะไปถามเลยดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าจ้าอ๋อใช่ครับก็หลังจากกลับมาจากทำงานพักผ่อนเนี่ยก็ช่วงประมาณสักวันที่28นะครับแบบเมษาอะไรเงี้ยก็ทำทุกปีอยู่แล้วเนาะแล้วแบบแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายส่วนอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยจัดที่แบบจัดทุกๆปีนะอะไรเงี้ยแล้วปีนี้เราก็เลยแบบเป็นทำบุญด้วยการชาเชิงเซาครับเชิญทุกท่านนะครับประมาณ10โมงครับผมก็ไปกันเยอะพอสมควรครับก็ผมดูใน IG นะครับดูใน IG ผมนะครับก็ลงไว้ประมาณหนึ่งแล้วแหละว่าเชิญชวนแบบบอกบุญกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นวัดที่จริงๆแล้วก็ให้ทางแฟนคลับอ่ะเขาช่วยดูให้ว่าแบบเป็นวัดที่สะดวกทั้งเราแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือแบบจริงๆก็ดีครับทำบุญเนาะเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นครับมีโอกาสได้ทำก็นิดหน่อยๆก็ทำเพื่อแบบเพื่อตัวเราเองสบายใจบอกอยู่ครับน้องก็ชอบทำบุญอยู่แล้วครับก็จริงๆแล้วแบบได้เลยครับแบบฝากมาคือไม่ต้องห่วงครับถ้าพี่ท่องบทนามได้ยาวเนี่ยคือบุญถึงทุกคนแน่นอนครับก็ด้วยความที่ช่วงนี้แบบน้องฮอตมากครับคือเรียนด้วยแล้วใกล้จบแล้วอะไรเงี้ยก็ช่วงหลังมาก็เห็นเวลาเหนื่อยๆก็จะถามว่าแบบใกล้จบยังอะไรเงี้ยต้องแบบทำอะไรบ้างเพราะว่าเราเรียนมาแบบคือทีสิทธ์เรายังมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าด้วยความที่เขาอยากที่จะแบบเป็นกลุ่มอ่ะซึ่งเขาต้องแบบแล้วเขาเป็นคนที่แบบเหมือนอยู่เบื้องหน้าด้วยอะไรเงี้ยต้องแบบมีพรีเซนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้เขาเต็มที่ไปก่อนละกันแล้วก็ละครด้วยเลยด้วยเบลล่า5วันน่ะจริงไม่หรอกครับคือใช่ครับแบบแค่นี้ก็แบบมีความสุขมากๆแล้วครับโอ้ผมไม่เคยทำให้ใครงอนนะครับไม่เคยครับไม่เคยไม่มีทางอ๋ออันนี้ก็ไม่มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนน่ะคือจริงๆอ่ะถ้าตามหลักจริงๆมันก็ควรเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงก็อาจจะมีมุมของผู้หญิงแต่ด้วยความที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมก็ไม่ค่อยทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ว่ามันข่าวแบบข่าวมั่วๆครับพวกกี้เป็นเพื่อนที่ผมสนิทที่สุดที่เป็นผู้หญิงนะแต่ผู้ชายก็จะมีอีกครับโอ้ยเขารู้จักครับเขารู้จักครับไม่เคยถามครับเพราะเขารู้อะว่าเพื่อนที่เป็นมีใครบ้างอะไรเงี้ยที่แบบที่เขาคุยแล้วแบบแบบรู้จักอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วขนาดแบบบางทีแบบเพื่อนๆนักแสดงช่อง7บางคนน้องก็รู้จักครับโอ้ไม่ครับนี่ถ่ายละครด้วยกันอยู่ครับผมยังโดนแซวอยู่เลยครับเวลาไปกองเนี่ยครับไม่เห็นว่าเลยครับไม่เห็นมีแบบติดต่อผมมาเลยแสดงว่าแบบสงสัยว่ามึงคงแบบคงกลัวว่าแบบไปวุ่นวายแล้วสาระอะไรอย่างงี้มั้งเพราะว่าแบบเราค่อนข้างที่จะซีกันมากเห็นไหมคะกี้รัฐกรไม่ใช่เป็นมือที่3สรุปไม่ใช่เข้าใจผิดเข้าใจผิดกันแล้วเขาก็บอกว่ากี้รัฐกรนะคะกับเบลล่าเขาก็รู้จักกันด้วยอ๋อนั่นก็รอดไปคนมาแล้วก็ทักมาใช่ที่ห่างๆกันก็มันเป็นเพราะเรื่องงานมากกว่าแต่เราก็เห็นผลงานทั้งคู่ไหมใช่ก็ดูแบบแน่นกันทั้งคู่เลยเบลล่าก็อะไรนะตอนนี้ก็มีประดิวรดาอุ้ยเยอะแยะเลยพี่เมฆขาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เมฆขาเบลล่า5วันหรือเบลล่า7วันสักอย่างฉายาเอามานะทุกคืนต้องเจอเบลล่าเปิ
ิดมาปุ๊บก็เป็นล่าจ้าใช่ก็ดูเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาเวลาแต่ละคนก็คือเป็นเงินเป็นทองก็ไม่มีเวลามาเจอกันไหมและที่ว่าข่าวมือที่สามก็แบบไม่สามารถจะแทรกได้ไหมเพราะว่าเขาก็ยังแบบรู้สึกดีต่อกันก็เพราะว่าวันที่28เมษายนที่ผ่านมาหนุ่มเวียก็ทำบุญวันเกิดนะคะสามเวลาเขาก็ไปด้วยแฮปปี้โอ้แฮปปี้เอ็นเดย์คนเราแล้วก็เมาไปใช่ค่ะมีอะไรก็แบบเมาเมาไปอะไรคนเราก็แสดงว่าไม่มีอะไรในกอภัยทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมแค่ไม่มีเวลาเจอกันเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะมาดูกันอีกหนึ่งสาวผิวเข้มใครเอ่ยใครเดียวกันปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์จ้าทำไมอ่ะตอนนี้เขาจะบอกว่าละครอติตราพี่เมย์ค่ะกว่าจะได้ออนกันคือแบบปัญหาเยอะแยะมากมายวุ่นวายแต่ตอนนี้เนี่ยออนแอร์อวสานแล้วค่ะเรตติ้งดีมากโอ้โหก็เฝ้ารอผลงานนางนะถูกต้องแล้วจะบอกว่าปุ๊กลุ๊กอีเวนต์แน่น7วันโอ้ my god แล้วชอบมีข่าวแบบนี้พี่เมย์ขาพอแบบเฮ้ยเริ่มดังคิวแน่นค่าตัวอัพเวลาออกอีเวนต์ก็นิดนึงกระแสมากระแสมาต้องอัพขึ้นบ้างอันนี้จะจริงหรือไม่จริงอัพเพื่ออนาคตอ่ะไม่ได้ไปตอบไปฟังไม่ใช่ไม่ตอบไปถามแล้วก็ไปฟังปุ๊กลุ๊กตอบค่ะไปค่ะงานอีเวนต์เพิ่มขึ้นไหมจริงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการก็เหมือนมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะค่าตัวใช่ไหมคะจริงๆแล้วแต่งานค่ะแล้วตัวความเหมาะสมของงานอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเราก็ไม่ได้คุยเองเนาะก็มีพี่ผู้จัดการคุยให้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละงานเลยก็จริงๆแล้วส่วนตัวรู้จักแล้วก็สนิทกับพี่ตองตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ตองเขาก็เป็นฟรีแลนซ์ก็คือถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ดูพี่มินก็มาดูแลหนูสลับกันไปอะไรเงี้ยคือเหมือนเรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันงานไหนพีเอสเขาแบบว่าแกจะเป็นประเภทคือให้คนมาช่วยดูน้องอะไรอย่างเงี้ยแกแบบไม่มีแบบถือน้องถือน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ตองมาช่วยดูแลในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะคือถ้าเกิดว่างวันนี้งานนี้แบบว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลแบบมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แย่งค่ะคือพี่ตองก็ยังทำงานให้พี่มินอยู่ในส่วนของพี่ตองก็เป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้จัดการหนูก็ยังเป็นพีเอสคนเดิมค่ะส่วนพี่ตองก็ถ้าเกิดว่าเราถ้างานไหนว่างเราก็มาช่วยกันดูแลไม่มีอะไรแหมถึงแม้ว่าตีตาจะเรตติ้งดีอีเวนต์รูมแต่ว่าเขาบอกว่าค่าตัวนี้นะคะก็ไม่ได้อัพค่ะอยู่ที่ความเหมาะสมละกันอยู่ที่ว่าใช้งานนางหนักแค่ไหนเออเรียกเงินตามงานเออถ้าเกิดว่ามาสวยๆแป๊บๆก็ไม่เท่าไหร่แน่นอนถ้าแบบจะต้องแบบใช้งานทั้งวันเลยก็ต้องเยอะหน่อยนึงป่ะเออก็อยู่ที่ความเหมาะสมของงานที่นางบอกอะเนาะถูกต้องอะแล้วค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเรื่องกินนะคะกินเพื่อสุขภาพมาบอกกันว่าจะกินอะไรบ้างแล้วกินรสดีกินรสสวยนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ